Spicy Big Wing เคล็ดลับอร่อยอย่างยิ่งวันนี้สำหรับคุณผู้ชมที่นิยมรับประทานหอยนางรมและนำมาปรุงเป็นเมนูต่างๆขั้นแรกนำหอยที่จะใช้ประกอบอาหารใส่ภาชนะเมื่อได้หอยที่ต้องการแล้วนำน้ำโซดามาคลุกเคล้ากับเนื้อหอยแล้วล้างออกทำซ้ำ 2-3 รอบเท่านี้ก็จะชำระล้างกลิ่นคาวและนำหอยมาปรุงอาหารได้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะพอถึงขั้นตอนในการทำแกงส้มเราก็เริ่มต้นด้วยการใส่น้ำอันนี้ตั้งแต่เล็กจนโตนะแม่สอนมาแกงส้มก็ใช้น้ำธรรมดานะคุณผู้ชมอย่างดีพิเศษหน่อยก็น้ำต้มปลาหรือต้มกุ้งแล้วก็เอาเนื้อส่วนหนึ่งไปโขลกถ้าต้องการน้ำแกงส้มแบบข้นขลุกขลิกแต่เป็นคนชอบซดน้ำแกงส้มเพราะฉะนั้นไม่ต้องการความข้นขลุกขลิกใดๆเลยคุณผู้ชมพอใส่ลงไปเสร็จปุ๊บน้ำยังไม่ทันจะเดือดก็ไม่เป็นไรน้ำพริกแกงส้มก็ใส่ลงไปเป็นคนชอบทานแกงส้มรสชาติที่ออกเผ็ดหวานแล้วก็เปรี้ยวเป็นคนชอบทานแกงส้มรสจัดมากคุณผู้ชมอันนี้ก็เลยใส่ลงไปให้เผ็ดบางทีก็ยังแอบใส่พริกป่นหรือน้ำพริกแกงส้มซื้อมาจากตลาดไม่โดนใจก็ยังเพิ่มหอมหอมแดงเพิ่มกระเทียมแล้วก็ยังเพิ่มพริกขี้ฟ้าเหลืองลงไปอีกนะคุณผู้ชมสะใจเอาละเสร็จเรียบร้อยน้ำพริกแกงส้มกับน้ำธรรมดารอจนกระทั่งเดือดน้ำกับน้ำพริกแกงส้มเดือดคุณผู้ชมเราก็จะรีบปรุงเลยเพราะว่ายังไม่ได้ใส่ปลาน้ำมะขามเปียกกับรสชาติที่ใส่จะรัดทำให้เนื้อปลาเนี่ยไม่เละง่ายบางคนใส่เนื้อปลาเสร็จก็ยืนปรุงฉันว่าอ่อนเค็มพอใส่เค็มไปหน่อยฉันว่าอ่อนหวานฉันว่าพอดีเนื้อปลาเละทั้งหม้อคุณผู้ชมอันนี้ปรุงให้จบไปเลยน้ำตาลลงไปแล้วนะคุณผู้ชมน้ำปลารสจัดหน่อยอันนี้ดูไม่ดีต่อสุขภาพมากเลยเกลือไปตัดเค็มนิดนึงน้ำมะขามเปียกแบบเข้มข้นใส่ไม่เกรงใจมันต้องเปรี้ยวคุณผู้ชมน้ำแกงส้มเราปรุงรสได้ถูกใจแล้วก็ถ้าจะใส่ผักเยอะรสต้องจัดไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวน้ำผักจะออกมาอีกอันนี้เป็นส่วนท้องของปลาช่อนคือส่วนพุงล้างทำความสะอาดถ้าคุณผู้ชมชอบไส้ถ้ามีไข่ติดมาด้วยก็น่าจะใส่ถ้าไม่มีก็บางคนบอกฉันไม่ทานนะเครื่องในก็เอาออกไปก็ได้คุณผู้ชมแต่นี่เนื้อพุงล้วนๆพอใส่ไปเสร็จนะคุณผู้ชมก็ไข่เจียวดอกสโนลงไปเลยแล้วก็อย่าทำอะไรค่ะคนมากประเดี๋ยวข่าวปลากับเนื้อปลาจะเละหมดใจเย็นรอแป๊บฉันว่าเรามีสตังค์นะเราต้องโชว์ปลานะคุณผู้ชมแขกไปใครมาเขาจะได้เห็นอุ้ยบ้านนี้ซื้อแต่พุงปลาอุ้ยมีเงินนะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมดูสีแกงส้มสิเลิศอยู่นะช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายปฏิเสธไม่ได้นะคะอาหารหลายตำรับทีเดียวเพิ่มรสชาติได้ด้วยการโรยกระเทียมเจียวหรือหอมแดงเจียวค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณทำไม่ดีหอมแดงเจียวกับกระเทียมเจียวก็เป็นตัวอันตรายที่ทำให้สำรับนั้นหมดราคาไปเลยนะคะเพราะอะไรเพราะมันเหม็นหืนแล้วมันนิ่มแย่อมน้ำมันนะสิวันนี้เรามีเคล็ดลับในการเจียวกระเทียมกับหอมแดงเจียวให้มันกรอบหอมชวนรับประทานมาฝากคุณนะคะเริ่มต้นคุณผู้ชมต้องใช้น้ำมันปาล์มค่ะเพราะน้ำมันปาล์มทนความร้อนสูงการเคี่ยวของแบบนี้ต้องใช้ไฟแรงพอสมควรนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะกระเทียมที่จะใส่ลงไปไม่ว่าจะเป็นกระเทียมสับกระเทียมซอยนะคะ
ทั้งหมดผึ่งลมหมาดๆก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในกระทะที่เตรียมน้ำมันไว้จัดการทอดค่ะจนกระทั่งมีสีเหลืองสวยแล้วก็ตักขึ้นนะคะผ่านกระชอนค่ะเพื่อให้น้ำมันเสด็จลงไปข้างล่างแล้วเหลือแต่เนื้อกระเทียมไว้นะคะจากนั้นในขณะที่กระเทียมเจียวเรียงร้อนๆอยู่ให้คุณรีบปรุงรสนะคะใส่น้ำตาลใส่นิดนึงค่ะเกลือป่นอีกหน่อยนึงคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะเกลือป่นจะช่วยดูดความชื้นของกระเทียมที่เราเจียวค่ะและที่สำคัญทำให้มันกรอบนานส่วนน้ำตาลทรายนะคะจะทำให้กระเทียมมีความเงาสวยน่ารับประทานรสชาติจะอร่อยยิ่งขึ้นนะคะอีกหนึ่งเคล็ดลับที่มาฝากนะคะแถมเลยค่ะบางท่านต้องการเจียวหอมแดงให้น่ารับประทานแล้วก็กรอบนานก็ทำเหมือนกันเลยนะคะใช้น้ำมันปาล์มเทลงในกระทะค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะซอยหอมแดงค่ะต้องซอยตามยาวนะคะอย่าไปซอยตามขวางค่ะจากนั้นผึ่งลมค่ะให้หอมแดงหมาดๆแล้วก็เทลงไปทอดในน้ำมันจนกระทั่งเหลืองกรอบค่ะตักขึ้นผ่านกระชอนเลยนะคะพักไว้แล้วก็อย่าลืมนะคะใส่เกลือนิดหนึ่งน้ำตาลทรายนิดหนึ่งเหมือนกับการเจียวกระเทียมเลยค่ะแค่นี้ทั้งหอมแดงเจียวและกระเทียมเจียวของคุณจะหอมกรอบและอยู่ได้นานนะคะชวนรับประทานค่ะง่ายๆเพียงแค่นี้คุณผู้ชมก็จะสะดวกประหยัดเวลาได้เยอะเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ www.sibahead.com นะคะคุณผู้ชมคงเคยเจอปัญหามดแมลงต่างๆเข้ามาแอบกินข้าวสารที่เราเก็บไว้วันนี้อร่อยอย่างยิ่งมีวิธีง่ายๆแบบบ้านๆมาแนะนำกันค่ะวิธีแรกให้เอาใบมะกรูดใส่ไว้ในถังข้าวสารกลิ่นจากใบมะกรูดจะช่วยขับไล่แมลงต่างๆได้แต่ต้องคอยหมั่นดูด้วยนะคะว่าใบมะกรูดแห้งหรือยังถ้าแห้งแล้วก็ควรเปลี่ยนใบใหม่ค่ะวิธีต่อมาคือนำพริกสดประมาณ 7-8 เม็ดผ่าเอาเมล็ดออกเหลือไว้แต่เปลือกใส่ไว้ในถังข้าวสารก็จะช่วยขับไล่แมลงต่างๆได้เหมือนกันวิธีง่ายๆแบบโบราณโบราณแต่ได้ผลนะคะเค็มเกินไปหรือเปล่าคุณไม่รู้สึกว่าเค็มเพราะว่าลิ้นของคุณติดรสเค็มไปแล้วใช่หรือไม่มาดูกันชัดๆนะคะว่าปริมาณโซเดียมที่เหมาะสมต่อวันไม่ควรเกินวันละเท่าไหร่ร่างกายต้องการโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันย้ำนะคะ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ 2,000 มิลลิกรัมเทียบเท่ากับน้ำปลา3ช้อนชาหรือเกลือ1ช้อนชาซึ่งปัจจุบันคนไทยบริโภคโซเดียมเกินความจำเป็นต่อร่างกายถึง2เท่าคุณเป็น1ในนั้นใช่ไหมคะเรามาลองตรวจสอบกันหน่อยนะคะว่าอาหารจานโปรดของเรามีปริมาณโซเดียมเท่าไหร่กันข้าวราดผัดกระเพราหมูสับใน1จานมีโซเดียมเฉลี่ย 1,200 มิลลิกรัมอาหารอีสานสุดแซ่บอย่างส้มตำปลาร้ามีโซเดียมเฉลี่ย 2,280 มิลลิกรัมแค่จานเดียวก็เกินปริมาณที่ร่างกายต้องการแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวน้ำ1ชามมีโซเดียมเฉลี่ย 1,850 มิลลิกรัมนี่ขนาดยังไม่ปรุงนะคะแค่ชามเดียวโซเดียมยังสูงขนาดนี้แนะนำให้กินน้ำซุปแต่น้อยนะคะนี่แค่ตัวอย่างบางส่วนนะคะหลายคนถามว่าเค็มแล้วไงมาดูกันค่ะว่ากินเค็มเกินไปมีความเสี่ยงอะไรบ้างความดันโลหิตสูงการดำเนินของโรคไตเรื้อรังเร็วมากขึ้นโรคหัวใจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองแล้วเราจะทำอย่างไรชีวิตจะได้ไม่ติดเค็มเลี่ยงการกินอาหารรสจัดหันมากินอาหารรสจืดแทนลดการกินอาหารแปรรูปอาหารสำเร็จรูปและข้อสุดท้ายทำอาหารกินเองและอย่าลืมเพิ่มเติมผักผลไม้5สีวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักผักผลไม้5สีกันค่ะผักผลไม้ในกลุ่มสีแดงที่พบบ่อยได้แก่มะเขือเทศพริกแดงแตงโมมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งผักผลไม้ในกลุ่มสีเขียวที่พบบ่อยได้แก่ผักใบเขียวชนิดต่างๆบรอกโคลีหน่อไม้ฝรั่งอุดมไปด้วยคลอโรฟิลล์อีกทั้งยังมีไฟเบอร์และแร่ธาตุที่ช่วยในการขับถ่ายผักผลไม้ในกลุ่มสีส้มและสีเหลืองที่พบบ่อยได้แก่ส้มเลมอนมีสารแคโรทีนอยด์สูงสามารถช่วยเสริมสร้างการมองเห็นได้อย่างดีผักผลไม้ในกลุ่มสีน้ำเงินและสีม่วงที่พบบ่อยมะเขือม่วง
กระหล่ำปีสีม่วงอุดมไปด้วยไฟโตนิวทรีนและแอนโทไซยานินช่วยต่อต้านการเกิดริ้วรอยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งผักผลไม้ในกลุ่มสีขาวและสีน้ำตาลที่พบบ่อยได้แก่ดอกกระหล่ำกระเทียมหอมหัวใหญ่เห็ดมีสารที่เรียกว่าแซนโทนซึ่งสามารถลดอาการอักเสบและรักษาระดับน้ำตาลในเลือดเราได้ทำความรู้จักกับวิธีการลดเค็มและผักผลไม้5สีกันไปแล้วนะครับดังนั้นเราจะมาลองทำอาหารเมนูลดเค็มง่ายๆที่ได้ประโยชน์จากผักผลไม้5สีเมนูไส้อั่วของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เป็นไส้อั่วปลานะใช้เนื้อปลาที่ดีต่อสุขภาพยังคงหอมกลุ่นแล้วก็อร่อยด้วยเครื่องเทศและที่สำคัญรับประทานคู่กับน้ำพริกอ่องมังสวิรัติโอ้ดีต่อสุขภาพแน่นอนไปดูวิธีทำเลยครับช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Les South เครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีไหมคะถ้าอาหารที่เราจะทานนั้นมีปริมาณโซเดียมที่น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันวันนี้เรามีเมนูไส้อั่วปลามาฝากค่ะวิธีทำไส้อั่วปลาใส่พริกแห้งพริกขี้หนูแห้งเกลือไทยเสริมไอโอดีนขมิ้นหั่นท่อนข่าสับตะไคร้ซอยกระเทียมสับและหอมแดงสับลงในครกโขลกจนส่วนผสมเนียนละเอียดใส่พริกแกงที่โขลกเตรียมไว้เนื้อปลานิลอกไก่ผงขมิ้นใบมะกรูดต้นหอมผักชีซอสปรุงรสและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคลุกเคล้าให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในไส้คอลลาเจนมัดปลายอีกด้านเจาะด้วยไม้ปลายแหลมเพื่อไล่อากาศแล้ววางลงในหม้อทอดไร้น้ำมันย่างโดยใช้อุณหภูมิ160องศาฟาเรนไฮต์ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะเกลือไทยเสริมไอโอดีน2ช้อนลดเค็มเท่ากับ2ส่วน3ช้อนชาหรือประมาณ 3.5 กรัมสูตรนี้มีโซเดียมอยู่ประมาณ 2,590 มิลลิกรัมต่อไส้อั่วทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงไส้อั่วด้วยเครื่องปรุงที่เต็มช้อนจะมีโซเดียมอยู่ที่ 5,170 มิลลิกรัมเพียงแค่ปรุงลดลงโซเดียมก็ลดลงไปถึง 50% วิธีทำน้ำพริกอ่องมังสวิรัติใส่น้ำมันพืชและพริกขี้หนูป่นลงในภาชนะตั้งไฟแล้วผัดจนเข้ากันเทใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่กระเทียมสับผัดในกระทะใบเดิมจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่มะเขือเทศสีดาผ่า4ส่วนเต้าหู้ขาวสับและเห็ดฟางสับผัดจนมะเขือเทศสุกนิ่มเติมน้ำและพริกชี้ฟ้าแห้งแช่น้ำปั่นละเอียดผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้เข้ากันรอจนกระทั่งเดือดแล้วปิดไฟตักน้ำพริกอ่องมังสวิรัติใส่ถ้วยเสิร์ฟหยอดหน้าด้วยน้ำมันพริกป่นที่เตรียมไว้จัดรับประทานคู่กับไส้อั่วปลาและผักที่เตรียมไว้เกลือไทยเสริมไอโอดีน1ช้อนลดเค็มเท่ากับ1ส่วน3ช้อนชาหรือประมาณ 1.7 กรัมสูตรนี้มีโซเดียมอยู่ประมาณ700มิลลิกรัมต่อน้ำพริก1ถ้วยโดยทั่วไปหากเราปรุงน้ำพริกสูตรนี้ด้วยเครื่องปรุงที่เต็มช้อนจะมีโซเดียมอยู่ที่ 1,995 มิลลิกรัมเพียงแค่ปรุงลดลงโซเดียมก็ลดไปถึง 65%อิ่มท้องด้วยเมนูลดเค็มแล้วชวนขยับกิจกรรมทางกาย150นาทีต่อสัปดาห์เพื่อลดพุงลดโรคกันนะคะ